เป็นเรื่องเป็นข่าวอีกแล้วครับสำหรับชาริฟของเราล่าสุดผลตรวจ MRI ออกมาแล้วต้องบอกเลยว่าส่งผลถึงเจลีกฟอนเตเล่มีเครื่องแน่นอนนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องอัปเดตเรื่องด่วนเกี่ยวกับชาริฟสงกรสินนะครับซึ่งหลังจากที่ชนะทิพย์ได้รับบาดเจ็บในศึกคิงครับที่เสมอกับมาเลเซีย 1-1 แล้วก็แพ้ในการดวลจุดโทษต่อมาเลเซียดูเกมนั้นเองเจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบนะครับและคิดว่าน่าจะฉีกแน่นอนจากคำพูดของชนาธิปนะครับเดี๋ยวล่าสุดเลยครับทีมงานสตาฟของทีมชาติไทยเองได้เปิดเผยแล้วว่าจากผลการตรวจ MRI ของชนาธิปเจ้าตัวจะต้องพักรักษาการบาดเจ็บที่ขาหนีบเป็นเวลา3สัปดาห์ทำให้ต้องช่วยทีมชาติไทยลงเตะนัดชิงที่3กับทรินิดาด โตเบโกในวันที่25กันยายนนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ยังจะพลาดช่วยฟอนเตเล่บู้ศึกไทยดาร์บี้ในแมตช์ที่ฟอนเตเล่จะต้องปะทะกับซัปโปโรทีมของสุประโชควันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งแน่นอนแหละการบาดเจ็บครั้งนี้ของชนาธิปจะต้องส่งผลต่อต้นสังกัดของคาวาซากิฟอนเตเล่แน่นอนครับโดยตรงด้วยซ้ำในการไล่ล่าแชมป์อีก5เกมซึ่งถ้านับกันตามตัวเลขที่แพทย์สั่งอาจจะต้องกลับมาได้ในช่วงเดือนตุลาคม65นะครับคือเป็นช่วงปลายเดือนแต่ถึงอย่างนั้นเมื่ออาการดีขึ้นก็จะต้องถูกประเมินจากทีมแพทย์ฟอนเตเล่อีกครั้งนะครับเรื่องของความพร้อมเรื่องของความฟิตหรือว่าตีไปง่ายๆเลยเจ้าตัวน่าจะปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชาริฟสงกรสินของเราเพราะว่าโปรแกรมเจลีกของฟอนเตเล่เนี่ยเดือนตุลามีการแข่งขันทั้งหมด4เกมครับเดี๋ยววันที่1ตุลาฟอนเตเล่จะพบกับซัปโปโรวันที่8ตุลาจะพบกับซิมบิสุเอสพาววันที่12ตุลาจะพบกับเกียวโตซังะและวันที่29ตุลาจะพบกับวิเซลโคเบส่วนในเดือนพฤศจิกายนครับฟอนเตเล่จะต้องพบกับ FC โตเกียวเป็นนัดสุดท้ายนะครับวันที่5พฤศจิกายนซึ่งตอนนี้ชนาเองก็ได้เดินทางกลับไปที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อรักษาตัวก็ต้องบอกเลยว่าเหลืออีก5เกมแล้วชนาบาดเจ็บพักประมาณ3สัปดาห์เผื่อเรียกความฟิตอีก1สัปดาห์ก็น่าจะมีโอกาสลงเล่นอยู่1เกมก็คือเกมที่พบกับ FC โตเกียวซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้านัดสุดท้ายพบกับ FC โตเกียวแล้วทีมยังลุ้นแชมป์อยู่ชนะอาจจะไม่มีโอกาสเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวพักมา3สัปดาห์โอริกิอาจจะต้องใช้ผู้เล่นที่ดีสุดลงเล่นซึ่งตอนนี้คาวาซากิฟอนเตเล่ก็ตามหลังโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอยู่5คะแนนครับมารินอสได้59ส่วนฟอนเตเล่ได้54เดือนตุลาเองจะเป็นเดือนที่ลุ้นแชมป์กันอย่างหนักหน่วงแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีชนาธิปสงกรสินลุ้นแชมป์อยู่ด้วยถ้าฟอนเตเล่ได้แชมป์แฟนบอลไทยเองก็อาจจะดีใจไม่สุดนะครับเพราะว่าชนาธิปยังไม่มีส่วนเท่าไหร่กับการลุ้นแชมป์ของทีมในฤดูกาลนี้อุตส่าห์จะมีโอกาสลงสนามแล้วนะครับเพราะว่าโอชิมะเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะเขาก็น่าจะพักยาวเหมือนกันสำหรับเบลตาโอชิมะก็ต้องเหลือตัวเลือกให้กับโทรุโอนิกิไม่กี่คนครับก็มีทางด้านของเซโกะกับไดยาโทโนะที่พอจะเล่นกลางรุกได้ถือว่าเป็นงานหนักของโทรุโอนิกิแล้วนะครับตอนนี้ผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็แต้มตามอยู่ถึง5แต้มการโรเตชันนักเตะเนี่ยต้องเคี่ยวมากๆเลยสำหรับโทรุโอนิกิแล้วก็คาวาซากิฟอนเตเล่นะครับก็ต้องเอาใจช่วยทั้งชนาธิปแล้วก็คาวาซากิฟอนเตเล่ใจหนึ่งแอดก็อยากให้ได้แชมป์นะซึ่งก็จะเป็นผลดีกับชนาธิปเองถ้าได้แชมป์นะครับเจ้าตัวก็จะเป็นคนไทยคนที่2ที่คว้าแชมป์เจลีกต่อจากอุ้มธีรธรบุญมาทันเอาละครับมาพูดถึงทีมชาติไทยกันบ้างครับพรุ่งนี้ก็จะต้องพบกับทรินิดาด โตเบโกในศึกฟุตบอลคิงครับชิงอันดับ3นะครับอันดับ1ก็เป็นทางด้านของทาจิกิสถานชิงกับมาเลเซียซึ่งก่อนที่จะถึงนัดชิงเนี่ยอดีตแบ็คซ้ายชุดแชมป์เจลีก2019กับมาเลนอสก็คือธีรธรครับได้สัมภาษณ์ก่อนเกมนี้ว่าต้องฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์แม้ว่าจะเป็นการชิงอันดับ3แต่ก็เป็นรายการสำคัญของทีมชาติไทยอีกรายการนึงเหมือนกันเราผิดหวังที่ไม่สามารถเข้าชิงได้แต่เกมชิงอันดับ3ก็เป็นเกมที่สำคัญอยากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยเข้ามาชมมาเชียร์และให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยทุกคนนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของธีรธรบุญมาทันครับที่เชิญชวนแฟนบอลชาวไทยเข้าไปชมในนัดชิงอันดับ3ที่จะต้องพบกับทรินิดาด โตเบโกในศึกฟุตบอลคิงครับส่วนด้านของมาโน่โพกิ้งครับโค้ชของทีมชาติไทยคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนมีการออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งมาโน่ก็บอกว่าแฟนบอลทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทีมได้เมื่อแพ้แต่ผมแค่อยากอธิบายในการตัดสินใจต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมถ้าแฟนบอลวิจารณ์เรื่องเกมการเล่นผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากล้ำเส้นไปพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเช่นเรื่องของการเข้าแคมป์นักเตะไม่มีระเบียบวินัยหรือว่าทำสิ่งไม่ถูกต้องอันนี้ก็ดูไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่และผมเองก็อยากจะออกมาปกป้องทีมนี่ก็เป็นคำพูดของมาโน่โพกิ้งนะครับที่ได้ออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่านักเตะไม่มีระเบียบวินัยหรือว่าทำสิ่งไม่ถูกต้องซึ่งคิงครับครั้งนี้แน่นอนนะครับว่ามันเป็นความหวังของทีมชาติไทยเพราะว่าชุดนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งชุดที่แข็งแกร่งนะครับทั้งสุประโชคก็ไปเจลีกอย่างสุพนัทก็ฟอร์มดีสุประชัยก็ฟอร์มดีในไทยลีก
แต่ว่าทำไมฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยถึงออกมาแบบนี้ครับแฟนบอลเองก็คาดหวังกันพอสมควรเลยแต่ยังไงก็ต้องตามเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปแหละครับพรุ่งนี้ก็ชิงอันดับ3กับตินเนียตโตเบโกรอรุนอเชียร์กันได้เลยนะครับส่วนชนะทิพย์เองคนนี้ก็ต้องยิ่งให้กำลังใจครับตอนนี้บินไปรักษาตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่แน่ว่าเจ้าตัวอาจจะหายเจ็บเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับเอาใจช่วยกันต่อไปสำหรับชนะทิพย์แล้วก็ฟอนตาเล่เชียร์ให้แย่งแชมป์จากมาริโนสให้ได้ก็แล้วกันเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ